ข่าวดีมาแล้วนะจ๊ะลิซ่าราลิซาก็ได้ต่อสัญญาแบบชัวร์ๆล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีประกาศออกมาอีกลักลอบแล้วหลังจาก JC ผู้บริหารเครื่องประดับชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมสตอรี่ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อสัญญาของลิซ่าราลิซามโนบาลกับแบงค์ไฮแอนด์ชื่อดังและนี่ก็เป็นการโพสต์ที่ทำให้แฟนคลับทั่วโลกตื่นเต้นไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะว่าจากความปังที่ไร้วันหยุดของซุปตาร์สาวชาวไทยแห่งวง Blackpink ลิซ่าราลิซามโนบาลก็ยังคงมีความภาคภูมิใจมาสู่ปิติภูมิอย่างยิ่งการันตีได้จากแบรนด์สินค้าทั่วโลกที่ต่างจับจ้องหมายเชิญเพื่อที่จะร่วมงานกับเธอชนิดที่ว่าหัวกระไดไม่มีแห้งโดยที่ JC ก็ใช้แฮชแท็กแถมกับแคปชั่นยังบอกอีกว่าพวกเราภาคภูมิใจมากที่คุณยังอยู่และก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเราแม้ถึงแม้ว่าทางแบรนด์จะยังไม่ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแต่แค่โพสต์นี้ก็ทำเอาเราแฟนๆดีใจร้องไทยอยู่ไปหลายๆรอบแล้วนะจ๊ะ